แอปนี้นะครับก็จะเป็นแอป CapCut ครับก็ดาวน์โหลดง่ายๆเลยมันฟรีง่ายๆมันฟรีปุ๊บแล้วมันผมว่าผมทดลองใช้มาแล้วมันค่อนข้างดีง่ายเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับอแืล้วถ้มาเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับมันจะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวเวลาเราจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์ขึ้นมาปุ๊บเราก็กด New Project ครับกดบวกนี้ไปอ่ามมันก็จะเข้ามาที่คลังวิดีโอของเรานะครับไอตัวคลังวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็เป็นตัวคลิปที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับเราสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับกดเลื่อนดูได้ว่ากดได้ก็ดูว่าเราถ่ายคลิปอะไรมานะครับเรามีคลิปอะไรมาบ้างอย่างอันนี้เนี่ยผมมันเป็นการที่ผมไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนาะเกี่ยวข้องที่มันเกี่ยวข้องกับการภาพยนตร์อันเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นอินโนเวชันใหม่นะครับในการแบบจัดแสงถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอามาเหมือนแชร์ให้เพื่อนๆเราดูมาแชร์ลงโซเชียลของเราเองว่าในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยที่เขาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจเหมือนกันเนี่ยจะเขาน่าจะสนใจสิ่งที่เราไปเห็นมาเราควรก็จะเอาความรู้ตรงนี้มาแชร์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็พยายามลองดูอันนี้มันเป็นผมถ่ายพวกคลิปเหล่านี้มาก่อนเนาะผมถ่ายพวกคลิปเหล่านี้มาก่อนแล้วผมก็เอามาเรคคอร์ดตัวเองอีกทีหนึ่งจะเห็นภาพอันสองอันแรกนะครับที่เป็นการบันทึกภาพตัวเองเนาะเล่าว่าอ๋อเนี่ยไปเจออันนี้มามันคือเรียกว่าอะไรมันทํางานอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะมีแบบช่วงเนี่ยเอ๊ะหยุดพูดผิดบ้างหรือว่าแบบหยุดเว้นนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอามาตัดนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือภาพสําเร็จก่อนเดี๋ยวลองดูภาพสําเร็จที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็คือ CRS หรือว่า Cine Reflection Lighting System เนาะมันเป็นอุปกรณ์การจัดแสงในรูปแบบใหม่ที่ใช้ลักษณะของแสงสะท้อนเรียนแบบแสงธรรมชาติทำให้ผลลัพธ์ของการจัดแสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่าใช้อุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงซึ่งในเซตอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงขนาดต่างๆชนิดต่างๆที่จะทำให้ผลลัพธ์ของแสงออกมามีความแตกต่างกันอย่างเช่นแสงฮาร์ดไลท์ซอฟต์ไลท์ซึ่งระบบเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมการจัดแสงที่น่าสนใจมากๆเลยครับใครเคยใช้แล้วในคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็คือ CR ประมาณนี้นะครับตัวผลลัพธ์เนาะอันนี้อย่างแรกเลยผมดูผมถ่ายมาแล้วเนี่ยผมก็กลับมาดูไล่เรียงดูว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างนะครับเรามีภาพอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลองจิ้มเลือกจิ้มเข้ามาก่อนนะครับอันนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่สั้นมากๆอ่ะประมาณแบบ30 วิอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจิ้มเข้ามาให้เลือกให้มันมีความแตกต่างกันเนาะภาพให้มันมีหลากหลายภาพที่มันหลากหลายนะครับสมมติผมเลือกประมาณนี้นะแล้วผมก็กด add เข้ามาด้านล่างนะครับสมมติสัก5 คลิปแต่พอมัน add เข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นสเต็ปถัดไปแล้วพอเรารีวิวปุ๊บเราเลือกเข้ามาเนาะเลือกท่อนต่างๆเข้ามาแล้วเราก็จะเอามา trim นะครับอย่างเงี้ยตอนนี้มีตั้งประมาณนาที18 วิใช่ไหมครับผมจะ trim ออกนะผมอาจจะเอาแค่นี้อันนี้ผมอาจจะเอาแค่นี้ผมก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าสปริตนะด้านล่างสปริตด้านล่างนะครับเรากดสปริตสปริตมันคือการแยกคลิปออกจากกันนะครับพอมันแยกคลิปออกจากกันแล้วเนี่ยเรากดลบไปได้เลยนะครับเราคลิกที่คลิปแล้วเราก็กดรูปถังขยะด้านล่างนะครับกดถังขยะด้านล่างมันเป็นการลบออกไปกดสปริตแล้วก็กด delete จุดที่เราไม่เอาอย่างเงี้ยผมไม่เอาอันนี้ก็ลบออกละนะครับนี่เอาช่วงนี้นะครับกดที่คลิปกด split แล้วกด delete ออกไปเอาแค่นี้กด split แล้วก็กด delete อย่างเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยๆดูว่าช่วงไหนรู้สึกว่าดีที่สุดนะครับอันนี้แต่ละคลิปก็จะไม่เหมือนกันเนาะคือเวลาที่เราถ่ายคลิปมาเนี่ยแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายอะไรมานะครับก็จะแนะนําว่าลองใช้วิธีการเหล่านี้ดูมันก็จะทําให้งานง่ายขึ้น
เผื่อสมมุติประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราลองเอาตัวของเราเองเข้ามาใช่ไหมครับจะใช้วิธีการโอเวอร์เลย์นะครับคือการแทรกภาพตัวเองเข้ามาเนาะคือมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราเอาภาพตัวเองก่อนหรือว่าเอาเนื้อหามาก่อนตัวเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในท่อนด้านบนนะครับจะอยู่ในท่อนด้านบนเนาะส่วนการโอเวอร์เลย์มันจะกลับมาอยู่ในท่อนด้านล่างนะครับแต่อันนี้ผมโชว์ให้ดูว่ามันจะมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือเหมือนของวิเวียนอันนี้คือคล้ายๆของวิเวียนเลยคือเขาเอาภาพที่เป็นภาพข่าวมาก่อนเพราะฉะนั้นภาพข่าวจะเป็นภาพท่อนที่เป็นเนื้อหาหลักๆนะครับส่วนตัวของเราเองมันจะไปอยู่ท่อนที่เป็นโอเวอร์เลย์นะเรากดโอเวอร์เลย์นะครับเรากดที่โอเวอร์เลย์ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างจะมีคําว่าโอเวอร์เลย์นะครับกดโอเวอร์เลย์ปุ๊บกด add overlay เข้าไปเราก็จะไปเอาตัวเราเองเข้ามาที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เสียงมันตีกันอยู่ใช่ไหมครับมันมีเสียงทั้งตัวคอนเทนต์หลักกับตัวคอนเทนต์ที่เราพูดนะครับผมจะปิดเสียงทั้งหมดปิดเสียงทั้งหมดนะครับก็ไปกดที่คลิปแล้วก็ไปที่วอลลุ่มนะครับลดเสียงให้เหลือศูนย์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนมันเป็นอุปกรณ์การจัดทุกคลิปใช้ลักษณะของแสงสะท้อนคนเมื่ออยู่บนโลกใบนี้ต้องการอุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงซึ่งในเซตอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีลอยนะครับสมมุติอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาดูว่าในคลิปเนี้ยในแอปพลิเคชันเนี้ยมันสามารถทำให้มันเป็นแบบเหมือนเจาะพื้นหลังได้นะครับอย่างเช่นเราถ่ายตัวเองมาโอเคแสงเพียงพอแล้วแต่ว่าเราไม่ชอบพื้นหลังเราอยากจะให้พื้นหลังมันหายไปนะครับก็มาคลิกที่คลิปเนาะแล้วก็กดที่ cut out นะครับตัวเนี้ยด้านล่างนะครับ cut out แล้วก็เลือก remove background นะครับกด remove background มันก็จะประมวลผลการ remove background ออกไปนะคือถ้าเกิดว่าเราได้แสงที่เพียงพอเนี่ยมันจะตัดง่ายเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้สองนิ้วเนาะจิ้มที่ตัวเราเองนะครับมันเราจะสามารถขยับขยายได้เช่นบางทีอันมันบ้างเราจะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้มุมซ้ายก็ได้จะเล็กจะใหญ่ได้หมดนะครับเหมือนเป็นการแชร์สิ่งที่เราไปพบเจอมาอันนี้เราสามารถทำวิธีนี้ได้เนาะที่ทำวิธีนี้เพราะอยากเห็นว่ามันสามารถทำเหมือนเป็นการแบบได้คัดพื้นหลังออกได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดนะครับว่าเราพูดอะไรไปบ้างเราจะตัดตรงไหนออกไปที่ทุกคนเห็นอยู่มันเริ่มถูกไหมหัวคลิปมันจะไม่ค่อยดีอ่ะหัวคลิปมันจะยังเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ลบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็คือ CIRS หรือว่า Cine Reflection Lighting System เนาะมันเป็นอุปกรณ์การจัดแสงในรูปแบบใหม่ที่ใช้ลักษณะของแสงสะท้อนเรียนแบบแสงธรรมชาติแล้วในปกติเนี่ยจะตัดอยู่ตรงนี้มีการพูดผิดใช่ไหมผมก็ต้องแล้วในปกติท้อนเรียนแบบแสงธรรมชาติผมจะตัดตัวนี้ออกแล้วสปีดออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็ดูต่อทำให้ผลลัพธ์ของการจัดแสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่าใช้อุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงเราท่อนนี้นะครับแล้วก็สมจริงให้ผลลัพธ์ของการจัดทำให้กดสปิตนะครับแล้วก็ลบออกทำให้ผลลัพธ์ของการจัดแสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่าใช้อุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงท่อนนี้ใช้อุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงซึ่งในเซตอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงขนาดต่างๆแล้วก็มี
ไม่พูดผิดซึ่งในเซตอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงขนาดต่างๆชนิดต่างๆที่จะทำให้ซึ่งในเซตอุปกรณ์แสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่าใช้อุปกรณ์ในการจัดแสงเนี่ยน้อยลงซึ่งในเซตอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงขนาดต่างๆชนิดต่างๆที่จะทําให้ผลลัพธ์ของแสงออกมามีความแตกต่างกันอย่างเช่นแสงฮาร์ดไลท์ซอฟต์ไลท์แสงออกมามีความแตกต่างกันอย่างเช่นแสงฮาร์ดไลท์ซอฟต์ไลท์แสงออกมามีความแตกต่างกันอย่างเช่นซึ่งระบบนี้มันเป็นนวัตกรรมการจัดแสงเหมือนเราเลื่อนก็ได้ครับแล้วก็เอามาชนกันออกมามีความแตกต่างกันซึ่งระบบนี้มันเป็นนวัตกรรมการจัดแสงที่น่าสนใจมากๆเลยครับเราก็มีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นการ call fraction ด้านหลังนี้มากเลยครับใครเคยใช้แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับมันจบตรงนี้นะครับเราก็จะรีมูฟแบ็กกราวด์อีกหนึ่งที่เรียบร้อยแล้วก็ขยายคลิปให้มันเต็มนะครับแล้วเราก็จัดการกับไซซิ่งของเราเห็นไหมครับเราก็จะได้คลิปละเนาะพอเราตัดเรียบร้อยปุ๊บบาลานซ์เสียงเรียบร้อยใช่ไหมครับเสียงเพลงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับเราอยากจะสร้างมูดแอนด์โทนขึ้นไปหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันอย่างนี้อันเนี้ยนะครับตัวดนตรีเนาะมันจะมีตัวออดิโออยู่นะครับในตัวออดิโอเองเนี่ยมันจะมีพวกเพลงฟรีให้เยอะแยะเลยนะครับเราก็เลือกใช้ได้พวกเนี้ยมันจะไม่ติดลิขสิทธิ์คือแบบเราก็เลือกใช้เลยคือบางทีเราไปเลือกใช้เพลงที่มันจาก YouTube บ้างหรืออะไรเงี้ยที่มันติดลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีตัวคลิปวิดีโอมันจะถูกยูเทคแล้วก็ไม่ให้เผยแพร่อันนี้อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเงี้ยมันก็จะมีมูดโทนให้เราเลือกเช่นเราจะฮิวไหมเราจะเป็นเฟรชหรือเปล่าเราก็เลือกไปได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลองฟังดูก่อนหรืออันนี้มันเข้ามันเราชอบกับมันแล้วเราก็กดบวกนะครับเรากดบวกไปปุ๊บเนี่ยมันเราเพลย์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือ CIS หรือว่าแต่มันจะดังเกินไปนะครับพอมันดังเกินไปเราต้องมาลองดูว่าทำยังไงให้มันเสียงมันโอเคที่สุดเนาะตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าตัวพอเรากดที่คลิปของตัวเพลงนะครับมากดวอลลุ่มแล้วก็แนะนำให้อยู่ที่ประมาณสักประมาณ10ไม่เกิน15เลเวลของ10ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน15ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือ CIS หรือว่าเราตอนนี้เราน่าจะได้ยินเสียงพูดชัดเจนมากขึ้นการจัดแสงในรูปแบบใหม่ที่ใช้ลักษณะของแสงสะท้อนเรียนแบบแสงธรรมชาติทำให้ผลลัพธ์ของการจัดแสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงโอเคแล้วกดติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็มาลดทอนเสียงด้านหลังให้มันพอดีกับคลิปเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะเป็นพาร์ทของการใส่ text ใช่ไหมพอเราบาลานซ์เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาใส่ข้อความตัว text ข้อความกดตัว t นะครับตัว t ข้อความกด text เข้าไปแล้วอันนี้ก็มันคือการใส่พาดหัวนี่แหละนะครับใส่พาดหัวหรือว่าจะใส่ข้อความที่เน้นเฉพาะจุดเฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นมาจะโพสพัดหัวว่าจัดแสงง่ายขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนเขารู้สึกว่าเอ้ยอะไรมันคืออะไรใหม่นะน่าสนใจดีแล้วในเนี้ยมันสามารถที่จะแบบจัดการกับพวกฟอนต์แต่งฟอนต์ต่างๆได้ครับอย่างเงี้ยเรามาลองแบบเช่นแบบแต่งสไตล์ได้ว่ามันจะเป็นสีเหลืองสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกฟอนต์ได้เลือกสีของฟอนต์ได้นะครับลองใส่พาดหัวเข้าไปแค่นี้เลยนะครับ
เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ Export สมมติคลิปหนึ่งเราสมบูรณ์ละเรียบร้อยละนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคือมันเคลียร์ดูให้จบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดไปที่ Export Export คือตัวลูกศรด้านมุมขวาบนนะครับมุมขวาบนกด Export ไปนะครับอันนี้พอ Export เรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวคลังภาพของเราแล้วนะตัวแกลเลอรี่นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปโพสต์ขึ้นที่ไหนก็ได้เลยนะครับบางทีเราทำเราตัดต่อในคลิปเราตัดต่อในแอปพลิเคชันแยกแบบเนี้ยเราสามารถเอาไปโพสต์ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มที่มันเป็นรูปแบบเดียวกันคือรูปแบบที่เป็นช็อตฟอร์มวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็มันก็จะง่ายขึ้นคือเราทําครั้งเดียวแล้วเราก็ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนคร่าวๆนะครับอาจารย์